ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุวรรณภูมิโฟกัสนะคะก็วันนี้มาเจอกับเราทั้งสองคนนะคะก็เช่นเดิมแหละนะโดยมากจะเป็นเราทั้งสองคนน้อยครั้งนะคะที่จะมีคนอื่นแปลกปลอมเข้ามามีพี่ฟ้ามาบ้างนะคะค่ะนะคะรายการของเราก็มีน็อตรังสิมันค่ะดารังสิมันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะมีการที่เคยได้ยินนะคะพระราชวังจันทร์เกษมค่ะไม่ใช่มีแต่อยุธยาที่พิษณุโลกก็มีใช่ะะเป็นที่แรกด้วยนะน้องดาวพระราชวังจันทร์ที่พิษณุโลกเราก็เคยพาไปมาแล้วแต่วันนี้พี่จิวจะพาไปที่พระราชวังจันทร์เกษมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะใช่หรือเขาเรียกกันว่าวังหน้าใช่นะคะถ้าอย่างนั้นให้คุณผู้ชมไปรับชมก่อนนะคะว่าในพระราชวังจันทร์เกษมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเชิญไปชมค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมครับจิวได้เคยนำคุณผู้ชมไปยังพระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยาโดยที่ครั้งนั้นมีอาจารย์พะเยาเข็มนาคพาชมจนทั่วแล้วนะครับและในวันนี้จิวก็ได้ขอเสนอสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ได้เคยเป็นพระราชวังที่มีวังหน้าของกรุงศรีอยุธยาหรือพระมหาอุปราชกษัตริย์องค์รองของกรุงศรีอยุธยาประทับอยู่ด้วยล่ะครับและในช่วง Extreme Focus วันนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมแล้วนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยามเสด็จจากเมืองพิษณุโลกมาที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองครับพันธสถานแห่งชาติจันทร์เกษมหรือวังหน้าแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นพระราชวังที่ปรากฏหลักฐานตามพระราชพงศาวดารสันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2120ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยามเสด็จจากเมืองพิษณุโลกเพื่อมาเข้าเฝ้าพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยาและที่พระราชวังแห่งนี้พระนเรศวรยังทรงใช้เป็นกองบัญชาการรับศึกหงสาวดีเมื่อปีพุทธศักราช2129และที่นี่ก็ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง8พระองค์ด้วยกันครับก็คือ1สมเด็จพระนเรศวรมหาราช2สมเด็จพระเอกทศรส3เจ้าฟ้าสุทัศน์4สมเด็จพระนารายณ์มหาราช5หลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือ6สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ7สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและ8กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์ครับและตอนนี้จิวก็อยู่กับวิทยากรของเราคุณกีรติสุภมานพหรือคุณพีทพันธารักษ์ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมแห่งนี้ที่มาให้เกียรติพาเราไปชมส่วนต่างๆของพิพิธภัณฑ์ในวันนี้ครับจุดแรกเราก็มากันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระที่นั่งองค์นี้เป็นหมู่ตึกกลางพระราชวังประกอบด้วยอาคาร4หลังคืออาคารประหลัดซ้ายอาคารประหลัดขวาพระที่นั่งพิมานรัตยาและศาลาเชิญเครื่องครับปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงพระพุทธรูปในสมัยต่างๆที่ส่วนใหญ่พบในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็ยังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอาทิ
กันยาเรือหรือส่วนที่นั่งตอนกลางของเรือมีตรารูปสิงห์ซึ่งสันนิษฐานว่ากันยาเรือนี้เป็นของขุนนางในสมัยโบราณซึ่งสังกัดกรมมหาดไทยครับจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเราก็มาต่อกันที่พระพลาจตุรมุขครับพระพลาจตุรมุขแห่งนี้ในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างอาคารพระพลาทรงจตุรมุขแฝดเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกว่าราชการและเป็นที่ประทับในเวลาเดียวกันครับปัจจุบันเป็นที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณครับมีชิ้นสำคัญอาทิพระราชยานคานหามลงลักปิดทองและพระแท่นบรรทมในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่4ซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์และสวยงามมากเลยทีเดียวครับภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310พระราชวังจันทร์เกษมแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2404ทรงโปรดให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิดเชื้อพงษ์เป็นผู้ควบคุมดูแลก่อสร้างพระตำหนักและพระพลาที่ประทับเพื่อใช้สำหรับเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาและโปรดพระราชทานนามว่าพระราชวังจันทร์เกษมเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2436ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเวลาของช่วง Extreme Focus ได้หมดลงแล้วเราคงไปดูหอดูดาวกันไม่ทันแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าจิวได้ขอติดค้างคุณผู้ชมไว้ก่อนครั้งหน้าขอสัญญาว่าเราจะมาติดตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมแห่งนี้กันต่อครับช่วง Extreme Focus ในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองวันนี้จิวจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรบ้างตามจิวกันมาเลยครับใช่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องที่ระลึกพระยาโบราณราชธานินค่ะซึ่งท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากสำหรับวงการโบราณคดีใช่แล้วและเดี๋ยวอยากให้พี่พีทเล่าถึงความสำคัญของท่านหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับพระยาโบราณราชธานินมหาอมาตย์โทพระยาโบราณราชธานินสยามมินทรภักดีพิริยะพาหะหรือพรเดชคุปเกิดในแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อวันพุธที่28กุมภาพันธ์ปีมะแมพุทธศักราช2414เป็นบุตรของขุนฤทธิ์ดรุณเศรษฐ์กับนางฤทธิ์ดรุณเศรษฐ์พระยาโบราณราชธานินสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบในปีพุทธศักราช2432ได้เป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนพระตำหนักสนกุหลาบ
จนกระทั่งได้เริ่มเข้ารับราชการในปีถัดมาโดยเริ่มที่ตำแหน่งเสมียนโทกรมศึกษาธิการและได้เลื่อนเป็นเสมียนเอกแล้วเป็นสารวัตรตรวจโรงเรียนหลวงกระทรวงธรรมการและในปีพุทธศักราช2439เป็นพันพุทธอนุราชตำแหน่งผู้ช่วยเจ้ากรมพลัมพังกระทรวงมหาดไทยต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ได้ขอตวงไปเป็นข้าหลวงมหาดไทยมณฑลอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขอพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงอนุรักษ์ภูเบศรและในปีพุทธศักราช2440รักษาการตำแหน่งผู้รักษากรุงศรีอยุธยาแทนภรรยาชัยวิชิตนาคณป้อมเพชรซึ่งเวียนตำแหน่งคืนโดยเมื่อท่านได้มาช่วยราชการอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วท่านก็ได้ทำประโยชน์ไว้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการชักชวนข้าราชการพ่อค้าและประชาชนร่วมกันสร้างโรงพยาบาลปัญจมะธิราชอุทิศเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของมณฑลกรุงเก่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเก่าในปีพุทธศักราช2459เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดสร้างถนนรอบเกาะเมืองอยุธยาจนแล้วเสร็จต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์สมุหาเทศาภิบาลพระองค์แรกปูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างภายในตัวเมืองอยุธยาที่สำคัญได้แก่การบูรณะซ่อมแซมต่อพระกรด้านซ้ายและขวาของพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2461นอกจากนี้ยังได้ออกระเบียบการรื้อถอนวัดร้างเพื่อป้องกันการบุกรุกเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่พบภายในอยุธยามารวบรวมไว้โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้นำสิ่งของเหล่านั้นไปจัดแสดงที่พระราชวังจันทร์เกษมแห่งนี้ภายหลังกรมศิลปากรก็ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทร์เกษมนั่นเองครับหลายคนอาจจะคิดว่าลูกกระสุนปืนใหญ่ยิงไปแล้วมันระเบิดใช่ไหมคะจริงๆหลักการระเบิดมันอยู่ที่ปืนใหญ่แล้วนะคะก็คือดินปืนพอจุดมันระเบิดไปปุ๊บลูกปืนพวกนี้มันจะมีอำนาจในการทำลายล้างก็คือมันกระแทกเท่านั้นเองไม่ได้ระเบิดที่เราดูในหนังว่ามันมีไฟแบบไม่ใช่จริงๆก็คือไปกระแทกอาจจะกระแทกประตูเมืองกำแพงเมืองอะไรค่ะสมัยก็จะเป็นนะจะมีสมัยหลังที่มันเป็นการระเบิดจริงสีไม่เหมือนอันอื่นนะคะพี่ดีอันนี้ใช่ไหมคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการทำประติมากรรมเนี่ยก็คือหินเนี่ยมันสามารถใช้หินได้หลายรูปแบบนะคะ
หินทรายหินทรายก็ไม่ได้มีสีเดียวเนาะหินทรายมีสีขาวก็มีอย่างนี้นะคะก็เหมือนเป็นหินทรายที่สีชมพูหน่อยนะคะสีก็เลยจะเป็นเหมือนแบบออกชมพูชมพูม่วงๆนะคะแล้วลักษณะของกลีบขนุนเนี่ยที่เรียกกันก็คือว่ามันจะเหมือนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะคำว่ากลีบขนุนเนี่ยมันเป็นสับช่างนะคะสับช่างใช่ค่ะเป็นสับช่างที่เขาเรียกกันเขาก็สันนิษฐานกันว่าที่เรียกว่ากลีบขนุนเนี่ยมันน่าจะมาจากการคิดถึงลูกขนุนที่เป็นลูกกลมๆแล้วก็พอผ่าสีพอผ่าสีออกมาใช่ไหมคะมันก็จะได้ลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมคล้ายๆแบบนี้ช่างเขาก็เลยเรียกว่ากลีบขนุนเห็นว่าที่นี่มีแผ่นศิลาจารึกคำสาปแช่งของคนโบราณด้วยอยู่ตรงไหนนะคะอ๋อนี่เลยค่ะที่พอดีนะคะห้องนี้เลยค่ะโอ้เข้าไปดูเลยคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแผ่นศิลาจารึกคำสาปแช่งของคนในสมัยโบราณค่ะซึ่งเป็นแผ่นศิลาที่อยู่ในช่วงของการเสียกรุงครั้งที่2ของอยุธยาค่ะพี่คะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรเพื่ออะไรคะค่ะจารึกแผ่นนี้นะคะก็คือมีการสันนิษฐานว่าน่าจะอายุประมาณ 2,301 ก็คือใกล้ที่จะเสียกรุงแล้วนะคะเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาก็คือเสียกรุงตอน 2,310 ใช่ไหมคะทีนี้ศิลาจารึกแผ่นนี้เนี่ยใจความก็จะพูดถึงการเชิญเทวดานะคะอาราหรือว่าพระภูมิเจ้าที่นะคะให้มาช่วยคุ้มครองสิ่งของต่างๆของวัดนะคะแล้วก็มีการเขียนคำสาปแช่งถึงผู้ที่คิดที่จะช่อโกงหรือว่าขโมยของของวัดด้วยนะคะอย่างเช่นตรงนี้ที่เขียนไว้ก็คือบุคคลนั้นเนี่ยไม่ให้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วก็ให้ขอให้ตกนรกหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเหมือนจิ้วลืมอะไรไปอย่างหนึ่งผู้ชมคะจะบอกว่าจิ้วลืมว่าผู้ชมเป็นหอดูดาวพี่ๆก็ยังไม่ได้พาจิ้วไปโอ้ยตายแล้วน่าเสียดายมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาของเราหมดลงแล้วทำไงดีจิ้วบอกผู้ชมติดไว้ก่อนแล้วขอยกไปในสัปดาห์หน้านะคะอย่าเพิ่งกดกันนะคะคุณผู้ชมปะและในช่วงโฟกัสจัดของดีของเราวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่สำนักดาบกองหน้าแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันในช่วงหน้าค่ะชมก็ได้รับชมไปแล้วนะคะก็ส่วนมากนี่เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยพระราชวังจันทร์เกษมก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจันทร์เกษมใช่แต่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาใช่ส่วนมากท่านที่ไปเที่ยวอยุธยาก็มักจะแวะไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ลองมาที่พิพิธภัณฑ์จันทร์เกษมดูบ้างนะคะมีปืนยงปืนใหญ่ด้วยเยอะมากมีลูกกระสุนปืนหูเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่ให้ชมอีกซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญทั้งนั้นเลยใช่ค่ะนะคะสัปดาห์หน้าเราคงยังอยู่ที่ที่นี่นะคะที่วังจันทร์เกษมนี่นะคะส่วนใครที่พลาดการรับชมไปในวันนี้สามารถที่จะไปดูได้นะคะที่ช่อง YouTube รังสิมันมีเดียนะคะทุกวันจันทร์ค่ะช่วงเวลาประมาณ 20:00 นนะคะก็จะมีรายการสู้นะคุณโฟกัสย้อนหลังให้ได้ติดตามรับชมกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI want to see you so wonderful Great legend It was a long time ago Incredible เมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend อยากจะเจอเธอสักครั้งอยากจะย้อนเวลา Go back in time long, long ago ให้เธอหวนคืนมาได้ไหม Please I wanna go, I wanna see I wanna hear your whole story To experience with my own two feet So it can sink into my heart Nothing can tear it apart So I can see it, feel it, smell it, touch it Be there like it's real and living เมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend
อยากจะเจอเธอสักครั้ง Oh I really want to see you อยากจะย้อนเวลา Go back in time long long ago So long ให้เธอหวนคืนมาThat vision is fantastic. Tradition, culture, civilization, legend. Civilization, legend that came from ages. Golden land, golden land. Tulopati, Cantali.Siam, Yodia. Oh, golden land, golden land. Yeah, yeah, yeah. Go back in time, back together. It's a legend from a long, long time ago. Can't document it all, it's just that old. When you get to see it, you won't believe your eyes. It's unbelievable. When you hear it, don't deny. You have to come and see it for yourself.The golden farmland is still alive and well. When the bright light sun rays shine out, you will feel lucky that you were around. And the mixed architecture up ahead, it's been mixed throughout the time, period. From through the time of every region and every culture, and every myth that'll be told until the future. But the building still remains for us to see and know. From Talapati to Cantali to Lavo, Lana to Sukhothai to Yodia, Thonburi.Thousands of years through Thai history. Today it is called Ratanakosin. Boom! And this is the history of Suvarnabhumi. This is Suvarnabhumi. Great legend. It was a long time ago. Incredible. See you, Suvarnabhumi.Great legend.